สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มาสอนเพลงให้รักคุ้มครองนะครับของบอดี้สแลมนะครับผมเพลงนี้ช่วงอินโทรจะเป็นการเล่นคอร์ดไนนะครับก็คือมี B minor นะครับเวลาจับเราจะจับลักษณะเหมือน power chord ตรงนี้นะครับถ้าดูจากรูปร่างผมจะพูดง่ายๆคือช่องเว้นช่องเว้นช่องนะครับคอร์ดแรกจะเป็นคอร์ด B minor ช่องที่7ช่องที่9กับช่องที่11นะครับสาย6 5 4ตามลำดับเลยนะครับเวลาตีคอร์ดก็จะตี6 5 4 6 5 4 6 4แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นคอร์ด G add 9นะครับจำเหมือนกันนะครับคือช่องเว้นช่องเว้นช่อง3 5 7นะฮะต่อไปก็เป็น E minor นะครับ add 9เข้ามาก็คือสายเปล่าช่องที่2กับช่องที่4 6 5 4 5 4 4แล้วก็มา A เล่นลักษณะคล้ายกันหมดเก่าก็คล้ายกันนะครับทีนี้มาดูท่อนโซโล่นะครับจะเป็นการเล่นสายคู่นะครับดับเบิลสต็อปเขาเรียกเทคนิคดับเบิลสต็อปนะครับคือเล่นพร้อมกัน2เส้นนะครับจะเป็นเอกลักษณ์ของมือกีตาร์บอดี้สแลมคนเก่านะครับก็คือเผานั่นเองนะครับท่อนแรกเข้ามาตำแหน่งที่เล่นก็จะเป็นในสเกล D นะครับช่องที่เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับช่องที่9นะครับสาย3ผมจะดี2เส้นก่อนแล้วก็มาช่องที่6นะครับจับที่9แล้วก็ช่องที่7นะครับสาย4กับสาย3พร้อมกันนะครับแล้วก็ปล่อยนิ้วนางมานิ้วชี้แล้วก็มาช่องที่7เหมือนเดิมนะครับช้านะครับต่อมานะครับช่องที่9นะครับดี2เส้นพร้อมกันนะฮะสไลด์เข้ามาจาก9มา11นะฮะ2เส้นเลยแล้วก็มาช่องที่7ช่องที่6กับ7นะฮะ7แล้วก็มาถึงช่องที่2นะครับสไลด์ช่องที่2นะครับมานะครับจะเป็นการเล่นคอร์ดผสมกับสายเปิดนะครับจะจับเฉพาะสาย4นะครับช่องที่5แล้วก็ดีช่องที่4แล้วมาออนสายเปล่าสาย3แล้วก็กดช่องที่3สาย2ดีสายเปล่าช่องที่1จับแค่2ตัวก็คือช่องที่5สาย4กับช่องที่3สาย2นะครับระดิษนะดีลงมาเลยนะครับต่อมานะครับจะทาบ3เส้นนะตำแหน่งสาย4 3 2ช่องที่7นะครับ
แล้วก็ใช้นิ้วนางกดไปที่ช่องที่9สาย3นะครับจะมีช่องที่7 9แล้วก็7นะครับก็สไลด์เข้ามาจับในลักษณะคอร์ดตัวนี้ลักษณะเป็นคอร์ดF sharp minor นะครับแต่ผมจะเล่นจับช่องที่9 11แล้วก็นิ้วกลางจับช่องที่10นะครับแล้วก็นิ้วก้อยมากดช่องที่12 4 2 3 2กดทีละช่องให้ดูนะครับแต่ตอนเล่นเนี่ยพยายามให้สายเนี่ยประสานกันนะครับให้เล่นเป็นการคู่นะคล้ายๆกับลักษณะเล่นคอร์ดทีละตัวจะมีเสียงคอร์ดค่อนข้างเยอะนะครับทีจะลองเล่นทั้งหมดให้ดูนะครับช้าๆก่อนนะฮะลองฟังดูนะครับเพราะว่าเพลงนี้จะฟังยากเพราะว่ามันเป็นเสียงสายคู่นั่งเยอะนะครับให้ลองฟังใช้สมาธิในการฟังแยกทีละเสียงทีละสายออกมาดูที่ว่าผมดีสายไหนบ้างนะครับลองฝึกการฟังดูนะครับยังไงก็ลองเล่นเพลงนี้นะครับแล้วก็ฝึกให้สนุกด้วยนะครับผมสวัสดีครับ